สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนทางชาแนลนะครับผมเนื่องด้วยว่าอาทิตย์นี้นะวันที่13เนี่ยเป็นวันที่ Ghostbuster จะเข้าส่วนตัวผมอะตัวอย่าง Ghostbuster ภาคล่าสุดเนี่ยผมได้ดูตัวอย่างแค่ผ่านตาเลยหนอนหนังเนี่ยยังไม่ได้ทำแตกช็อตหรือพูดคุยอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีพูดคุยก่อนเลยต้องบอกว่า Ghostbuster นะครับผมเป็นหนังคอมเมดี้นะถ้าเป็นคนไทยก็บริษัทกำจัดผีพูดชื่อนี้ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าบางคนอย่างผมเนี่ยจะเกิดไม่ทันเนาะแต่ว่ามันก็โด่งดังจนทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยรับรู้ได้ถึงความโด่งดังของ Ghostbuster ต้องบอกว่า Ghostbuster ในยุคสมัยนั้นนะครับผมสร้างรายได้ไปกว่า200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมจากทุนสร้างเพียง30ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะถือว่าเป็นกำไรแบบโอ้โหมหาศาลนะในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นหนังที่ทำเงินมหาศาลมากจากความสำเร็จตรงนั้นนะครับผมก็ต่อยอดให้ Ghostbuster เนี่ยมีผลผลิตต้องพูดว่าผลผลิตอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิเมชั่นทีวีซีรีส์รวมไปถึงของเล่นอีกมากมายนับไม่ถ้วนนอกจากเกมทีวีซีรีส์แอนิเมชั่นผลงานต่างๆนะครับผมก็มีภาพยนตร์ที่เป็น Ghostbuster ที่ทำใหม่อย่างล่าสุดที่ตอนเป็นผู้หญิงก็เป็นภาคที่ดูเพลินๆได้ครับผมดูเอาบันเทิงได้แต่ว่าแฟน Ghostbuster หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาคที่พูดว่าภาคต่ออืมมันเป็นการหยิบยกมารีเมคเล่าใหม่จนมาวันนี้เราก็ได้ Ghostbuster ภาคล่าสุดที่เป็นเหมือนภาคต่อนะต้องพูดว่าภาค3พูดได้ว่า Ghostbuster ครั้งเนี้ยการกลับมาครั้งเนี้ยเป็นภาค3นะครับผมต่อเนื่องจาก Ghostbuster ที่เป็นภาคยุค80ซึ่ง Ghostbuster ภาคนี้นั่งแท่งกำกับโดย Right Man Ghostbuster ภาคนี้นะครับผมกลับมาในชื่อภาคที่ชื่อว่า Afterlife เป็นภาคที่พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มหลานๆซึ่งเปรียบได้เหมือนเป็น Ghostbuster Generation ใหม่ซึ่งคนที่จะมานั่งแท่นกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเจสันไรท์แมนนะครับเจสันไรท์แมนเป็นลูกชายของอีแวนไรท์แมนนะครับผมผู้กำกับ Ghostbuster ใน2ภาคแรกนะครับผมซึ่งอีแวนไรท์แมนเนี่ยก็มีส่วนร่วมใน Ghostbuster Afterlife ครั้งนี้เหมือนกันนะครับผมเขานั่งแท่นอำนวยการสร้างด้วยตัวเขาเองพอเขานั่งแท่นอำนวยการสร้างด้วยตัวเขาเองเขาก็เอาลูกชายเขานี่แหละนะครับมากำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อได้ว่า Ghostbuster ภาคเนี้ยคาดหวังไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะถูกใจคอ Ghostbuster นะน่าจะมีกลิ่นอายของ Ghostbuster ภาคเดิมๆยุคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้แต่ว่าส่วนตัวผมนะผมคาดหวังไว้ก่อนว่าหนังมันมีระยะห่างอ่ะ 30-40 ปีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องมันคงไม่ได้ต่อขนาดที่ว่าเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ขนาดนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นอายนะครับจังหวะท่วงท่าลีลาในแบบที่เราคุ้นเคยบวกกับแฟนเซอร์วิสในช่วงแรกนะครับเราจะได้เห็นชายปริศนาคนหนึ่งนะครับที่กำลังขับรถผ่านทุ่งข้าวเหมือนกำลังจะไล่ล่าอะไรบางอย่างอยู่ถ้าบวกกับสิ่งที่ตัวละครฟีบี้กำลังถามถึงตาของเธออยู่ในตัวอย่างที่เขาใส่มาเนี่ยนั่นก็น่าจะเป็นเหมือนแมสเสจที่ตัวอย่างหนังเนี่ยต้องการจะบอกคนดูว่าภาคเนี้ยจะเล่าเรื่องราวของ Ghostbuster Generation ใหม่ก็คือเป็นรุ่นหลานนะครับของเรา Ghostbuster บริษัทกำจัดผีในรุ่นดั้งเดิมที่จะได้ออกมาไล่ล่าจับผีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและที่สำคัญคือพวกเด็กๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตาของพวกเธอนั้นคืออดีต Ghostbuster บริษัทกำจัดผีที่โด่งดังนะครับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าการที่เล่าประเด็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวผู้เล่านะครับผมได้อิสระในการครีเอทเส้นเรื่องใหม่แต่โอเคนะครับหนังแฟนเซอร์วิสนะมันก็จะมีพันธะบางอย่างในการเซอร์วิสแฟนในการพูดถึงเชื่อมโยงถึงเรื่องเก่าๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมาเวเนี่ยผมว่าอิสระของคนเล่าเรื่องนะครับผมมีมากพอสมควรถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับผมที่เขาเลือกใช้วิธีนี้นะซีนต่อมานะครับผมเราก็จะได้เห็นตัวละครฟีบี้ไปเจออะไรบางอย่างเข้าโดยบังเอิญนั่นก็คือ Ghost Trap
นะครับผม Ghost Trap เนี่ยเป็นเหมือนกับดักเอาไว้จับผีเอาไว้ขังผีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะตัดมาที่ฉากต่อมานะครับตัวอย่างก็ให้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะในโรงนานะครับผมพร้อมกับมีตัวละครปริศนา1ตัวนะครับผมเดินมาแง้มผ้าคลุมนะครับผมใครที่เป็นแฟน Ghostbuster นะครับเห็นโลโก้ข้างรถตรงประตูรถอย่างงี้นะก็รู้ได้เลยว่าเป็น Extomobile ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับผมว่า Extomobile คันเก่งเนี่ยก็ยังคงจอดนิ่งเหมือนจะบอกว่ามันกำลังรอใครสักคนอยู่ที่จะมาพามันไปโลดแล่นจับผีร้ายอีกครั้งหนึ่งนี่น่าดูเนี่ยเฮียจริงเออยี่แม่งบรรยากาศยี่บรรยากาศได้ด้วยแหละนะหนังบรรยากาศมันดีมันก็แบบมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมอ่ะซีนต่อมานะครับผมเป็นซีนที่เราได้เห็นพอรัตเป็นอาจารย์กู๊ดเบอร์สันนะครับผมจากซีนที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจารย์กู๊ดเบอร์สันเนี่ยมีท่าทีเหมือนกับว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าจะได้เห็น Ghost Trap ของเหล่า Ghostbuster อีกครั้งนึงเราก็พอที่จะเดาได้นะครับว่าเหล่า Ghostbuster ในอดีตเป็นที่โจทย์จันเป็นที่พูดถึงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าจากอากัปกิริยาของตัวพอรัตเนี่ยอาจารย์กู๊ดเบอร์สันเนี่ยเขามีท่าทีที่แบบเหมือนตื่นเต้นนะเหมือนแบบไม่อยากจะเชื่อแบบไอ้เหี้ยมันหายไปนานแล้วนะพวกเธอไปเจอมันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแทบไม่เชื่อสายตานะว่าแบบไอ้เหี้ยมันยังมีอยู่เหรอของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นนะครับผมตีความจากสิ่งที่พอรัตเขาแสดงให้เราดูนะฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครอาจารย์กู๊ดเบอร์สันกำลังอธิบายแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นให้ฟีบี้ฟังว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะซึ่งถ้าเรามองเมสเสจของซีนนี้ในตัวอย่างเราก็พอที่จะปฏิปต่อนะคิดไปในเชิงที่ว่ามันเหมือนตัวละครเนี่ยจะบอกเป็นในว่าอาจารย์กู๊ดเบอร์สันเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับผีมีข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงไปสู่ผีที่อาจจะถูกกักขังอยู่เออผมว่าเนี่ยซีนตรงนี้น่าจะเป็นซีนสำคัญที่ตัวละครอาจารย์กู๊ดเบอร์สันนะครับผมกับตัวละครฟีบี้เนี่ยเขาน่าจะคุยกันถกกันเรื่องนี้เออและตัวละครอาจารย์กู๊ดเบอร์สันเนี่ยน่าจับตามองมากว่าน่าจะมีข้อมูลบางอย่างและต่อมานะครับผมต่อจากซีนเมื่อกี้เลยนะเราก็จะได้เห็นเลยว่าไอการสั่นสะเทือนตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวจริงๆเว้ยมันเป็นการกลับมาของเหล่าผีร้ายที่จะออกมาอาละวาดอีกครั้งนึงมันมีแสงใช่ไหมเป็นเหมือนเหมืองเออเป็นเหมือนเหมืองนะบรรยากาศเหมือนอย่างนั้นนะครับผมแล้วมีรูที่พื้นนะแล้วแสงแม่งมาเกือบเข้าตานะมันเป็นเหมือนซีนที่ให้เรารู้นะครับว่าไอการสั่นไหวตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่จากแผ่นดินไหวเว้ยเออมันมาจากไอผีพวกนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์กู๊ดเบอร์สันได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยต่อมาเราก็ได้เห็นแก๊งเด็กๆนะครับลงมาสำรวจในเหมืองผมคิดว่ามันเป็นในเหมืองนะครับเพื่อตามหาต้นตอของแผ่นดินไหวตรงนั้นซีนต่อมาเราก็จะได้เห็นเลยนะครับตัวละครฟีบี้นะครับชะโงกหน้าลงไปในหลุมนะเราก็จะพบว่ามันเป็นประตูเชื่อมนะครับผมที่ทำให้เหล่าผีร้ายเข้ามาในโลกของเราได้และมันต้องเป็นฝีมือของใครบางคนที่พยายามจะเปิดมันแน่ๆซึ่งก็น่าจะเป็นฝีมือของไอ้พวกแก๊งลัทธิข้างโกเซอร์เขาโกเซอร์นะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะต่อมานะครับผมตัวอย่างเขาก็ให้เห็นว่ามีผีอะไรบ้างนะครับที่ออกมาอาละวาด นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้เห็นว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างใน Ghostbuster Afterlife ครั้งนี้นะครับผมผีตัวแรกนะครับผมที่เราได้เห็นใน Ghostbuster Afterlife นะครับตัวนี้นะครับผมเป็น Mini Puff Marshmallow เป็นผี Marshmallow ไซส์มินินะครับผมที่กำลังสร้างความวุ่นวายอยู่ในมินิมาร์ทนะครับในเมืองนั่นแหละนะฮะส่วนผีตัวที่2นะครับผมที่ได้เห็นนะที่ตัวอย่างเขาให้เห็นก็คือเป็นผีที่มีรูปร่างนะครับต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกับสลามนะเดี๋ยวผมขึ้นเปรียบเทียบให้ซึ่งสลามจริงๆเนี่ยจะมีตัวสีเขียวนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยผีตัวเนี้ยนะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายสลามก็จริงแต่ว่ามันไม่เขียวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปรอลุ้นนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นผีอะไรสลามหรือเปล่าหรือว่าเป็นผีตัวใหม่ที่จะออกมาอาละวาดใน Ghostbuster ครั้งนี้นะครับไปรอลุ้นในเรื่องก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อมานะครับผมตัวอย่างเขาให้เห็นเลยนะว่าไอ้ผีที่มันหน้าตาคล้ายสลามเนี่ยโดนไล่ล่าจากแก๊งต้องพูดว่าแก๊ง Ghostbuster New Generation นี่เป็นฝีมือการไล่ล่าของรุ่นหลานๆนะครับผมของเหล่า Ghostbuster นะครับผมเพราะน่าดูไอ้เหี้ยนะแล้วอีกอย่างนึงให้ดูเคียบผมเปิดให้ทุกคนฟังนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะ
พูดว่ามันเป็นธีมซองของ Ghostbuster อยู่แล้วนะที่เขาเอามา arrange ใหม่เอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นซึ่งไอ้ท่อนเนี้ยมันเป็นเหมือนท่อนถ้าเป็นภาษาดนตรีมันเป็นเหมือนท่อนบริดจ์ก่อนจะส่งเข้าโซโล่ซึ่งไอ้ท่อนที่เขาเอามาใช้ในตัวอย่างเนี้ยที่คุณได้ฟังไปเมื่อกี้ถ้าเป็นภาษาดนตรีเขาเรียกท่อนบริดจ์เหมือนเป็นท่อนเชื่อมนะครับส่งไปหาโซโล่ไอ้เหี้ยมันติวดิ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 ติดิดิติวดิใครเป็นแฟนโกสต์บัสเตอร์บ้างไอ้เหี้ยผมว่าอะไรแบบเนี้ยในการเอาหนังเก่ากลับมาเล่าใหม่อ่ะผมว่ามันรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมอยากเห็นซีนไล่ล่าอะไรแบบนี้ใน Ghostbuster มาก Ghostbuster Afterlife ครั้งนี้นะครับผมสุดไปเลยเหี้ยซีนต่อมานะครับผมเราก็จะได้เห็นบรรยากาศในเมืองนะครับพร้อมเมฆสีดำเลยนะบนท้องฟ้านะมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหตุการณ์ที่บอกกับเราคนดูและผู้คนในเมืองว่าหายนะกำลังจะมาแล้ว ผีร้ายมันกำลังจะหลุดเข้ามาแล้วต่อมานะครับผมผีตัวสุดท้ายนะครับต้องพูดว่าผีตัวสุดท้ายในตัวอย่างนี้นะที่เขาให้เห็นก็คือซูซึ่งซูเนี่ยเป็นเหมือนเกตคีเปอร์นะครับผมที่คอยปกป้องวิหารของโกเซอร์นะครับผมก็ต้องไปรอลุ้นกันนะว่าการกลับมาของซูในครั้งนี้จะสร้างความปัดป่วนให้กับ Ghostbuster Afterlife ครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าตัวอย่างอันนี้ถือเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะเป็นไฟนอลเทรลเลอร์นะครับผมก่อนที่เราจะได้ดูหนังตัวจริงในโรงภาพยนตร์ซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าภาคเนี่ยผมหวังพอสมควรเว้ยผมหวังพอสมควรหวังอย่างน้อยๆเนี่ยแฟนเซอร์วิสเยอะแน่แฟนเซอร์วิสเยอะแน่แล้วด้วยความที่ต้องพูดว่าไรท์แมนมากำกับอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าคนที่นั่งแท่งกำกับจะเป็นคนรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกก็คือเจสันไรท์แมนก็ตามแต่ว่าตัวพ่ออีแวนไรท์แมนเนี่ยเขาก็นั่งเป็นผู้อำนวยการสร้างอยู่ตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์หรือการผลิตหรือการเล่าเรื่องเนี่ยมันผ่านสายตาของอีแวนไรท์แมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาคนี้พูดได้ว่าเป็นเหมือนภาค3ที่ต่อจาก2ภาคที่แล้วเลยนะครับผมถ้าถามผมว่าจำเป็นจะต้องไปย้อนดูไหมเนี่ยต้องพูดว่าถ้าคุณอยากจะเก็บเมสเสจต่างๆคุณอยากจะเก็บอีสเตอร์เอ็กต่างๆคุณอยากจะเก็บความเซอร์วิสแฟนน่ะคุณอยากจะเก็บความเซอร์วิสแฟนต่างๆเนี่ยก็ต้องไปย้อนดูนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าไม่ย้อนดูก็ดูได้ไหมผมเชื่อว่าGhostbuster ภาคที่3ผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะภาค Afterlife ครั้งนี้นะไม่ย้อนไปดู2ภาคเก่าผมว่าก็น่าจะได้ก็น่าจะได้เขาน่าจะมีจุดยืนหรือวิธีการเล่าเรื่องที่ทำให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส Ghostbuster หลังจากดู Ghostbuster Afterlife จบเนี่ยก็จะรัก Ghostbuster มากขึ้นและอยากจะย้อนกลับไปดูภาคก่อนๆโดยอัตโนมัติผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าระยะห่างระหว่าง2ภาคแรกกับภาคเนี้ยห่างกันเยอะมากนะครับห่างกันนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์แบบต่อเนื่องอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็น่าจะเป็นระยะเวลาผ่านไปยาวนานตามความเป็นจริงของหนังที่ห่างกันยาวนานแบบ 40-30 ปีผมว่าหนังน่าจะอ้างอิงระยะห่างตรงนี้เข้าไปอยู่ในหนังด้วยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต่อเนื่องกันมากมายขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน Ghostbuster หรือไม่นะครับจะหน้าใหม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยสัมผัสผมมองว่า Ghostbuster Afterlife เนี่ยน่าจะทำให้คุณประทับใจและหลงรัก Ghostbuster อีกครั้งหนึ่งนี่ตึ๊ด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 อยากดูแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปดูหนังก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันความรู้สึกหลังดูนะครับผมอาจจะมีสปอยบ้างนะพูดถึงเนื้อหาแบบบางทีมันคันปากนะเป็นหนังแฟนเซอร์วิสด้วยเนี่ยก็อาจจะมีสปอยบ้างนะครับผม Day 1เอางี้ชาวนอนหนังไม่จัด Day 1เลยจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ในสไตล์ของนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์ไปเยอะๆนะฮะส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้าคุณอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตช่องของหนอนหนังโดยตรงเนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้ามองไม่เห็นนะเลื่อนลงไปด้านล่างมีลิงก์ครับผมมีลิงก์ในการสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องหนอนหนังให้นะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยดับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองถึงคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่า
แต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ